ถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกร่วมกับบริษัทโฟโต้ฮัทกรุ๊ปประเทศไทยจำกัดเสนอภาพแห่งความทรงจำทุกครั้งที่เราเดินทางท่องเที่ยวไปเรียนรู้เคล็ดลับเทคนิคถ่ายภาพหลากหลายบันทึกทุกภาพด้วยหัวใจความสุขที่ต้องร้องโอ้โหโฟโต้สตอรี่ความสุขที่ต้องร้องโอ้โหโฟโต้สตอรี่สนับสนุนโดยโฟโต้ฮัทกรุ๊ปร้านจำหน่ายกล้องและอุปกรณ์ไอทีที่บริการคุณด้วยใจและเนื่องจากเรายังอยู่ในเดือนแห่งความรักครับใช่แล้ววันนี้ผมจึงมีสถานที่สำหรับคนที่อยากจะมาบอกรักกันท่ามกลางบรรยากาศที่แบบโรแมนติกริมชายหาดไม่ไกลจากกรุงเทพด้วยที่ไหนครับและที่สำคัญต้องบอกว่าใหม่เอี่ยมอ่องครับที่ฮิลตันพัทยาที่แห่งนี้เองนะครับและยิ่งสำคัญเลยครับตอนนี้ครับเราอยู่กันที่ห้องอาหารบุฟเฟ่ครับเอชออนเดย์ไดนิ่งนัก5วันไม่ซ้ำวันไม่ซ้ำเมนูไม่ซ้ำคนได้ป่ะคะพี่เอกอันนี้เรามาบอกรักกันไม่ไหวจะเคลียร์แล้วแม้ก็เป็นคู่ใช่ค่ะคู่นะครับตอนนี้แหมก็เรียกว่าบรรยากาศห้องนี้เนี่ยก็ยังเป็นห้องเขาเรียกว่า knocking ใช่คือยังไงครับอาจารย์ครับก็คือแบบดำน้ำบนผิวน้ำก่อนนะก็เรียกว่ามีทั้ง outdoor แล้วก็ indoor แล้วก็หามุมสงบสงบแล้วก็บอกรักกันแต่ถ้ายังไม่พอยังอยากจะแบบส่วนตัวมากกว่านี้อีกที่ไหนคะอาจารย์ก็ไปห้องอาหารด้านบนห้องอาหารแฟร์เดี๋ยวเราเขาขึ้นไปดูเรียกว่าส่วนตัว exclusive เลยอาจารย์ครับผมว่าเรารีบไปกันเลยดีกว่าครับไปดูไปกันเลยค่ะอยากชม exclusive ยังไงไปครับแล้วอันนั้นดำน้ำลึกด้วยไปดูกันครับไปเลยครับไปกันเลยเพราะเป็นห้องสำหรับคู่รักที่แสนจะพิเศษที่สุดเลยค่ะแล้วห้องนี้ต้องบอกว่าพิเศษที่สุดของห้องหันแฟร์เลยครับที่นี่ใช่ค่ะเพราะว่าจะเป็นส่วนตัวแล้วก็ตัวที่สุดอาจารย์เห็นบรรยากาศไหมครับผมคงไม่ต้องอธิบายอะไรมากครับอาจารย์เหมาะแก่การบอกรักที่สุดใช่ครับบรรยากาศนี้เหมาะแก่การบอกรักมากเลยครับเพราะต้องบอกว่าในส่วนของโซนห้องนี้นะครับลึกที่สุดซับซ้อนที่สุดแล้วก็เป็นส่วนตัวที่สุดครับถ้าบอกรักแล้วไม่สำเร็จก็หมกเลยครับหมกพี่เอกใช่ไหมคะหมกไอ้คนที่มันไม่ยอมรับรักพี่เนี่ยแหละถ้าน้องปุ๋ยไม่รับรักพี่ก็จะโดนหมกเป็นลายต่อไปไม่ค่ะหนูจะไม่ถูกหมกเพราะมีอาจารย์ช่วยค่ะและนี่ครับอาจารย์ไฮไลท์ของที่นี่เลยครับอะไรครับนี่อะไรโอ้โหที่นี่จัดครับเล็กๆไม่ครับใหญ่ๆนี่ที่นี่จัดให้ครับอันนี้แค่พริกไทยนะครับถ้าเกลือไม่ต้องพูดถึงมากันเป็นกระสอบครับแม้อาจารย์เห็นอาจารย์ถ่ายตั้งหลายรูปแล้วคืออาหารก็มาธรรมดาเราจะเน้นการจัดองค์ประกอบยังไงดีครับอาจารย์หรือว่าวางตำแหน่งภาพนี้มันดูสวยครับคือบางทีเนี่ยเวลาเราถ่ายอาหารโดยมากส่วนใหญ่เนี่ยชอบถ่ายชื่อๆก็ถ่ายโอ้โหแม่อาจารย์ผมกำลังจะบอกเลยครับว่าถ่ายตรงๆเนี้ยถ่ายแบบแนวดิ่งเลยมันก็เห็นหมดเก็บรายละเอียดได้หมดแต่ว่ามันทำให้ไม่มีความน่าทานที่ความน่าทานมันอยู่ที่การถ่ายแล้วมีความเขาเรียกมีมิตินะมีความลึกของภาพมีความลึกของภาพคือต้องถ่ายแบบชัดตื้นเช่นเราจะเน้นหอยตัวนี้แหละเราจะให้หอยตัวนี้ชัดแล้วค่อยๆไล่จนถึงเบลอใช่ไหมขับให้หอยเด่นขึ้นมาขับให้หอยเด่นขึ้นมากันเป็นพ
าพแห่งความทรงจำทุกครั้งที่เราเดินทางท่องเที่ยวไปเรียนรู้เคล็ดลับเทคนิคถ่ายภาพหลากหลายบันทึกทุกภาพด้วยหัวใจความสุขที่ต้องร้องโอ้โหโฟโต้สตอรี่ความสุขที่ต้องร้องโอ้โหอาจารย์วันนี้เราก็ไปสร้างบรรยากาศความรักที่สวนนงนุชนะครับแล้วก็มาเติมเต็มบรรยากาศอันแสนโรแมนติกที่ห้องอาหารของเราแล้วอยู่ตันแห่งนี้ใช่ครับเต็มอิ่มมากเลยครับอิ่มแต่ยังอิ่มไม่พอครับอาจารย์อิ่มท้องแต่ยังไม่ได้อิ่มสมองเลยครับผมอยากจะเรียนรู้เทคนิคเพิ่มเติมหน่อยครับอาจารย์ช่วงนี้มีเทคนิคดีๆอะไรจะสอนในช่วงคอร์สอะไรใกล้ๆหรือเปล่าครับโฟโต้ฮัทอะคาเดมี่โอ้มีแล้วครับมีนะครับที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับใครที่ซื้อกล้องนะครับไม่ว่ายี่ห้อไหนครับรุ่นไหนราคาเท่าไหร่ก็ได้ที่โฟโต้ฮัททุกสาขาเลยนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะสมัครอบรมโฟโต้ฮัทอะคาเดมี่ฟรีโอ้นะครับแล้วอบรมนี้ยากไหมครับอาจารย์ครับไม่ยากครับก็เพียงแต่ช่วงเช้าเนี่ยเราก็อบรมแบบภาคทฤษฎีแบบสนุกสนานครับเสร็จแล้วภาคบ่ายก็จะมีเวิร์กช็อปหลายๆฐานเรียกว่าจบออกไปก็ปฏิบัติได้จริงเลยคือยังไงเรียกว่าเข้าคอร์สนี้กับอาจารย์ฟูตบอลอะคาเดมี่เนี่ยยังไงก็ถ่ายภาพเป็นอย่างน้อยก็5ฐานที่คุณได้เข้าละแน่นอนครับนะถ้าใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของเราได้ครับ www.photohatgroup.com นะครับหรือว่าสอบถามได้จากร้านโฟโต้ฮัทกรุ๊ปใกล้บ้านคุณครับทุกสาขาเลยใช่นะครับค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราค่ะสวนนงนุชค่ะโรงแรมฮิลตันพัทยาครับเพราะภาพทุกภาพมีความทรงจำที่ดีซ่อนอยู่ภาพที่มีค่าของคุณกล้องที่มีค่าของคุณให้โฟโต้ฮัทกรุ๊ปดูแลค่ะครับผมเราทั้ง3คนนะครับต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนครับพบกันใหม่วันจันทร์หน้า 5:50 นครับขอทุกท่านถ่ายภาพมีความสุขครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายบันทึกทุกภาพด้วยหัวใจความสุขที่ต้องร้องโอ้โห